วันนี้เต้จะมารีวิวตัวนี้เป็นเซลท์แทนนิ่งดรายออยล์นะคะโคโคนัทของบอนไดแซนนั่นเองน้องมาในขนาดปริมาณ150 ml นะครับเป็นขวดเล็กๆพอดีมือข้างในเป็นหัวสเปรย์ครับเดี๋ยวมาดูเนื้อกันน้องค่อนข้างเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเป็นสีน้ำตาลเลยกลิ่นจะเหมือนกันกับรุ่นที่เป็นกาดวนเลยครับน้องมีส่วนผสมของ DHA นะครับก็คือถ้าทาปุ๊บใต้สีแล้วเนี่ยน้องจะ develop ผิวอีกครั้งหนึ่งภายใน 2-6 ชั่วโมงได้ลองใช้น้องบนผิวไปแล้วนะครับนี่ดูที่แขนเลยข้างนี้เป็นผิวสดข้างเนี้ยที่ผ่านการใช้น้องมาแล้วก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับสีก็จะเข้มขึ้นแต่รู้สึกว่าสีอ่ะค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นแทนในฝันละกันเพราะว่ามันไม่ได้ติดติ่งส้มติ่งเหลืองมันเป็นแบบออกจะแบบทองทองแบบเป็นแทนทองด้วยอ่ะครับเนาะเมื่ออยู่บนผิวเต้ก็ตามนี้เลยอันเนี้ยคือข้างที่ยังไม่ได้ใช้เป็นผิวสดส่วนข้างนี้ก็คือข้างที่ใช้ไปแล้วลองเปรียบเทียบดูกันมันได้ประมาณแบบอมทองอ่ะชอบอ่ะจะมีส่วนตรงเนี้ยครับตรงข้อพับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ลักษณะการเฟดนะครับหลังจากใช้เซลท์แทนนิ่งไปประมาณ7วันนะครับน้องเขาจะเริ่มเฟดเห็นไหมตอนทดสอบอ่ะเต้ไม่ได้ใช้แอปพลิเคเตอร์ครับจะทำให้แบบพวกข้อมือข้อศอกเนี่ยค่อนข้างด้านแล้วก็มีสีติดเยอะกว่าปกติถ้าจะให้แนะนำนะครับทางที่ดีถ้าเพื่อนๆใช้เซลท์แทนนิ่งเพื่อนๆควรจะใช้อุปกรณ์ของเขาด้วยก็คือถุงมือมิสซี่เอไปแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นแบบพื้นกำมะหยี่อะใครที่ใช้แล้วแบบติดมือส้มมือเหลืองอะไรเงี้ยครับลองใช้ตัวนี้ดูตัวนี้จะทำให้เราลงผลิตภัณฑ์นะครับได้อย่างเรียบเนียนแล้วก็ไม่ด่างด้วยนะครับเดี๋ยวเต้จะลองลงให้ดูเลยอีกขั้นหนึ่งเนี่ยยืนเขย่าก่อนเนี่ยครับเนี่ยค่อนข้างเหลวเปลวแล้วเราก็ใช้บิ๊กเนี่ยวนถูคือถ้าเพื่อนๆไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีรู้สึกว่าข้อต่อข้อพับแห้งอะไรเงี้ยครับให้ลงโลชั่นก่อนเนาะลงแล้วก็จะได้ประมาณนี้ดูเพิ่มได้เน้นการแบบถูไปเลยวนพยายามเน้นตามข้อต่อซอกให้ดีตอนที่ได้เข้าวงการผิวแทนใหม่ๆครับเต้ไม่รู้ว่าเขาต้องใช้อันเนี้ยแล้วใครเคยบ้างเวลาใช้เซลท์แทนนิ่งอ่ะมือเหลืองไปเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งมาค้นพบว่าอ๋อเฟคแทนหรือเซลท์แทนนิ่งอ่ะครับเขาต้องใช้ควบคู่กับอันนี้ยิ่งเป็นมูสอ่ะครับถ้าเป็นเนื้อมูสนะต้องยิ่งต้องใช้เลยเพราะว่าเราลงด้วยมืออ่ะยังไงมันก็ไม่เรียบเนียนแน่นอนเมื่อลงเสร็จนะครับก็จะได้สีประมาณนี้รอให้แห้งเสร็จแล้วก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้เลยครับแล้วก็ผ่านไป 4-6 ชั่วโมงน้องก็จะได้ขึ้นมาประมาณนี้เลยจะเห็นว่าค่อนข้างสีดีเลยภายในคืนเดียวนะครับได้รู้สึกว่าน้องเซลท์แทนนิ่งไดออยล์เนี่ยครับสีสวยให้สีที่ดีติดทนเต้พยายามอ่านนะครับว่าเขาอาจจะเคลมว่ากันน้ำไหมปรากฏว่าหาไม่เจอว่าเขาเคลมว่ากันน้ำหรือเปล่าแบรนด์ดังๆอย่างบอนไดแซนอ่ะเขายังไม่กล้าเคลมเลยว่ากันน้ำเท่าที่ผ่านมาในวันฝนตกอ่ะเสื้อก็ไม่ได้เลอะก็คือรู้สึกว่าเขาอะติดทนอยู่ไม่เลอะเสื้อผ้าขนาดได้ใส่เสื้อขาวอะครับไม่เลอะเลยเพราะตอนแรกได้ทำใจไว้ว่าเอ๊ะยังไงเฟคแทนมันต้องเลอะอยู่แล้วเนาะสรุปแล้วมันไม่เลอะเลยอะก็เลยรู้สึกชอบเพราะว่าเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วก็มันเลอะเสื้อผ้าครับพอลองใช้บอนไดแซนแล้วรู้สึกว่ามันแห้งแบบเรียบกลืนไปกับผิวเลยไม่เลอะเสื้อผ้าจริงๆแล้วบอนไดแซนนะครับเขามีดรายออยล์เป็น2รุ่นก็คือมีเป็นเซลท์แทนนิ่งก็คือมีเป็นเซลท์แทนนิ่งแล้วก็กับกาดวนแทนนิ่งครับอันนี้เหมาะสำหรับการใช้ทุกวันสีค่อนข้างช้ากว่าเซลท์แทนนิ่งครับเซลท์แทนนิ่งเนี่ยจะได้ภายในข้ามคืนเลยส่วนตัวเนี้ยใช้สักประมาณ7วันต่อเนื่องครับจะได้เท่ากับสีตัวนี้1ครั้งยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เต้ด้วยนะครับแล้วถ้าเต้มีไอเทมผิวแทนตัวไหนเด็ดๆอีกเดี๋ยวเต้จะมารีวิวให้ฟังกันอีกนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย